ลี่ยนตัวนะค่อยๆตามความรู้สึกผมให้ได้มันใช้ความรู้สึกอย่างเดียวครับก็ครับปึ๊บโทษครับเอิบตึ๊บนั่นเอิบเบาไปหน้าไหมทีนี้ครับสังเกตนะครับโทษครับนี่นะทึบเอิบเป็นไงเบาไหมครับใบหน้าเบานะดีกว่าเดิมตั้งแต่วันแรกๆหน้าไม่ตรงไม่ได้สายตลอด อันนี้หน้าไม่สายเลยยังบอกว่าไม่ดีอยู่เลย ดีขึ้นเยอะนะโทษครับมันจะเบาครับโทษครับนี่โทษครับปั๊บเบาหัวไหมตอบคำถาม3-2เบาไหมเบาเบานะอ้าปากขางกายโยกสิคล่องตัวยังครับคล่องนะครั้งนี้มาครั้งที่เท่าไหร่ครับก็3-4 ครั้งได้ละครับสามครั้งเท่าที่เห็นนะฮะสามครั้งนี้ครั้งที่4แน่นอนครับมาวันแรกหน้าไม่อยู่นิ่งนะครับถามว่าใช่ไหมล่ะหนูไม่ได้สังเกตตัวเองแต่บางทีส่องกระจกอ่ะมันชอบกระตุกใบหน้าถามว่านั่นมาวันแรกนี้ไม่ได้อยู่จะอยู่นี่ตลอดครั้งแรกเลยนะครับครั้งที่สองก็ยังไม่ต่างกับครั้งแรกเท่าไหร่ครับครั้งที่3ก็ยังไม่ชัดซะทีเดียวค่ะครั้งที่4ครั้งนี้นะฮะอยู่นิ่งได้เยอะทีเดียวค่ะถ้าว่าไปทําไมมีครั้งนี้ครั้งที่4ดีขึ้นเยอะค่ะแต่ว่าผลจากครั้งที่3ค่ะที่มันดีค่ะอันนี้ครั้งที่4ค่ะรออีกต่อไปครั้งที่5ค่ะสังเกตนะต้องสังเกตตัวเองอาจารย์บางทีหัวหนูนะมันกับว่ามันเอ็นไปไม่ถูกเหมือนกับมันก็เพราะอย่างนั้นแหละที่ช่วยกลับไปแล้วมันเหมือนกับไม่กลับเหมือนกับแข็งไปอย่างนี้เลยตอนนี้สายไม่ได้ไหมนะซ้ายขวาก็ได้นะบางครั้งอยู่บ้านแต่เอ็นบางครั้งไม่จบแล้วกำลังพูดเดี๋ยวนี้ค่ะตอนนี้เอ็นได้ค่ะเอ็นได้แล้วค่ะแต่ก็มาที่บ้านบางครั้งเนี่ยแปลว่ามันผ่านไปแล้วแต่กำลังพูดเดี๋ยวนี้ค่ะต้องเข้าใจชัดๆนะถามว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันเบาไหมล่ะก็เบาค่ะเบาเอาความรู้สึกดีๆตรงนี้เอาไว้รักษาเอาไว้อย่าไปพูดของเก่าค่ะแล้วกำลังเดินขึ้นบันไดมันมี10 ขั้นถ้าผมดูตามนี้นะทั่วๆไปนะผมว่ามันขึ้นมาขั้นที่4แล้วนะค่ะนิ่งไงมั้ยนี่ถือว่านิ่งนะครับถามว่าหนักหัวไหมครับตอนนี้ไม่หนักนั่นแหละคือสิ่งที่มันดีค่ะเมื่อหนักไม่หนักหัวมันก็จะสายหน้าซ้ายขวาได้มันก็จะสั่งได้ก็แล้วกันเดิมมันสั่งไม่ได้ต้องเข้าใจชัดๆมันบังคับมันไม่ได้เลยมันเป็นไปตามนี้แล้วก็มีตัวทำไม่รู้ตัวประมาณนั้นค่ะมันไปเองใช่นะบัดนี้สั่งได้แล้วใช่ไหมครับค่ะสั่งหันซ้ายขวาดูสิครับก้มเงยดูครับเห็นไหมนี่คือสั่งได้แล้วแปลว่าอยู่ในอำนาจการควบคุมของเราแล้วร่างกายเราโอเคนะเมื่อคืนที่ผ่านมาหลับสบายดีไหมก็ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยหลับเนาะค่ะไม่ค่อยหลับแน่นะเหมือนกับว่าพอนอนปั๊บใช่ป่ะสะดุ้งอะไรแล้วค่ะยาวไปเลยไม่หลับแล้วกว่าจะหลับอีกทีก็เกือบ4:00โอเคเข้าใจแล้วครับตรงนั้นคืนที่ผ่านมาเนาะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เบาหัวแน่นะเบาค่ะงั้นคืนนี้จะหลับได้สบายกว่า
อาจารย์ทำไมตรงนี้มันก็บวมบวมอะคะคอบวมบวมดูสิถ้าผมดูตามนี้นะโทษครับก้มนิดนึงโอเคกล่องเสียงไม่น่าเสียงที่ไม่ชัดโทษครับมันจะเบาคอนะครับมันจะเบาก่อนเสียมันจะเบากว่านี้ต้องไอสิครับไอนั่นนะสะดวกไหมเบาคอไหมเขาว่าเบาก่อนเบาค่ะหนูเห็นคุณบอกก็คอหนูบวมหนูก็พอแล้วพอจะท้อล้างไปถามว่าเบาคอไหมเดี๋ยวนี้เบาไหมเบาค่ะรอวันที่มันจะยุบทีเนี่ยค่ะเพราะถ้ามันเบามันจะเล็กลงคือจะยุบนั่นแหละค่ะให้สังเกตนะค่ะสังเกตตัวเองก็หวังว่าคราวหน้ามาคงจะนิ่งกว่านี้เยอะเนาะค่ะโอเคแล้วผมว่ามันแค่สองมือเปล่านะครับมันได้ขนาดนี้ก็ผมก็ว่ามันโอเคแล้วเรามาถูกทางแล้วครับผมว่านะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากเออส่วนตัวเองคิดว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับก็ประมาณ70อ่ะ70เปอร์เซ็นต์ใช่พอมาวันแรกต้องบอกโอ้โหแทบจะเป็นศูนย์เลยแหละครับมันสั่งการไม่ได้เลยอะไรนี่มาขี้สันใบหน้าค่ะมาขี้สันเป็นโรคพาร์กินสันค่ะพาร์กินสันใบหน้าพาชีสันไม่น่าจะสันค่ะจะตกตกเมื่อค่ะโอเคครับพาชีสันเข้าใจแล้วครับเขาบอกว่าเอาอยู่เนาะนะก็ต้องรู้เองนะเนี่ยเอาอยู่ 70% แล้วเนาะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าพลังนี่มันเป็นอย่างนั้นพอรู้ว่าเบาก็จะดีจะรับทราบครับเซ็นชื่อใช่ไหมครับโอเคตัวหนังสือก็ใช้ได้เนี่ยตัวหนังสือไม่มีปัญหาเลยเขียนนี่เนาะโอเคครับจบข่าวครับอาจารย์รู้สึกแล้วที่หนูเมื่อคืนที่อาจารย์บอกว่านอนหลับนอนไม่ค่อยหลับนะผมเข้าใจแล้วเมื่อกี้นี่ผมถามแล้วรอคืนต่อไปนะถ้ามันเบาหัวมันจะหลับง่ายจำเลยครับโอเคนะคืนต่อไปนี้คอยดูนาทีนี้มันเบาแล้วเนาะที่จะรู้ว่าข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นโอเคจบลุกครับผม